เป็นผลงานของฝ่ายปกครองล้วนๆนะฮะเพียวๆนะตำรวจไม่เกี่ยวเลยเนื่องจากว่าฝ่ายปกครองเนี่ยนำทีมเนี่ยไปบุกทลายบ่อนใหญ่เปิดเย้ยใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับไปรวบเจ้ามือรวบนักพนันได้มากกว่า100คนเงินหมุนเวียนในบ่อนนี้เขาบอกว่ามากกว่า1ล้านบาทต่อวันไปดูภาพการบุกจับของฝ่ายปกครองกันหน่อยท่านผู้ชมครับดูเองกันแล้วกันบ่อนเล็กหรือบ่อนใหญ่นี่นะครับบุกไปจับเนี่ยกลางวันแสกๆเลยนะครับโดยคำบัญชาการของนายแมนรัตรัตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมเนี่ยนำโดยนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสำนักงานสอบสวนนิติกรโอ้โหตำแหน่งยาวมากเลยและก็สมาชิกอ.ส.เนี่ยนะกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกว่า40นายร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ประสานกับโรงพักช้างเผือกเชียงใหม่นี่เขาประสานก่อนไงนำกำลังบุกเข้าไปทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องไปไกลครับอยู่ในเมืองนี่แหละนะครับสืบเนื่องมาจากว่าศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนบอกว่ามีบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดให้บริการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะนักพนันเนี่ยให้เข้าไปเสี่ยงโชคได้เป็นเวลานานแล้วว่าอย่างนั้นแต่ละวันเนี่ยจะมีพนักงานเนี่ยมากหน้าหลายตาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปเล่นการพนันเนี่ยมากกว่า100คนสถานที่ให้เล่นก็มีอยู่2แห่งนะครับก็จะมีการตบตาเจ้าหน้าที่สลับสถานที่ให้เล่นเป็น2แห่งถ้าหากว่าแถวนี้มีคนเห็นก็ไปแถวโน้นนะฮะมีอยู่2ที่ก็คือแถว ถนนสันติธรรมและก็ย่านช้างเผือกว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแต่ก็ยังคงให้พนักงานเนี่ยใช้ทีมงานเดิมนี่นะครับไปเล่นการพนันข้างในนี่นะฮะข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยผู้รู้บอกว่าเนี่ยมีเสือมังกรมีไฮโลมีบาคาร่าเนี่ยเปิดเล่นกันทั้งกลางวันและก็กลางคืนนี่นะครับหลังจากเขาไปสืบทราบเสร็จก็บุกไปตรวจอย่างที่เห็นในว่าที่ว่านี่นะฮะและก็จับนักพนันเงินหมุนเวียนนะฮะยึดของกลางได้ต่างๆนี่เยอะเลยนะจากการตรวจสอบเขาบอกว่าอาคารที่ว่านี้สามารถจุนักพนันได้มากกว่า300คนประตูทางเข้ามีทางเดียวมีการตรวจตราหน้าประตูทางเข้า2คนนี่มีเจ้าที่มาเลยนะฮะแล้วก็มีที่จอดรถมีการ์ดคอยสอดส่องดูแลรถเข้าออกตลอดเวลามีกล้องนะวงจรปิดนับแล้ว11ตัวครับเขาบอกว่าบ่อนแห่งนี้มีจุดเด่นด้วยนะนี่มีจุดเด่นด้วยคืออะไรให้บริการขนมนมเนยเครื่องดื่ม อาหารให้กับนักพนันเพื่อเป็นการดึงดูดนะฮะเป็นแรงดึงดูดใจให้นักเล่นเนี่ยให้มาเล่นระหว่างที่นั่งรอการเล่นเนี่ยมีตู้ยิงปลาฮะมีตู้ยิงปลาคือมีข้าวกินฟรีน้ำกินฟรีใช่นะครับระหว่างรอคิวเนี่ยนะมีตู้ยิงปลาเพื่อให้นักพนันเนี่ยเล่นเพื่อผ่อนคลายจากการเล่นพนันแบบอื่นๆเนี่ยถ้าหากว่าเมื่อยขบต่างๆเนี่ยก็เอายิงปลานะเล่นไปก่อนว่าอย่างนั้นบ่อนดังกล่าวเขาบอกว่ามีการตรวจตราอย่างแน่นหนานะพบกล้องทั้งหมด11ตัวนะเนี่ยคอยสอดส่องดูแลตรวจตานักพนันที่จะเข้าไปภายในว่าอย่างนั้นหลังการไปตรวจค้นนะสามารถจับกลุ่มนักพนันได้นะครับ104คนฮะรถยนต์มอเตอร์ไซค์รวมแล้ว31คันเนี่ยอยู่ด้านในส่วนด้านนอกบ่อนเนี่ยก็มีอีกอินหมดมากเลยนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เนี่ยเพียบเลยนี่นะครับแล้วก็อายัดรถทั้งหมดเงินทั้งหมดอุปกรณ์การเล่นทั้งหมดและก็จับตัวผู้ถูกจับเนี่ยนะมาบันทึกการจับกลุ่มที่ว่าการอำเภอเชียงใหม่และก็ส่งผู้ต้องหาทั้งหมดไปที่อำเภอไปที่โรงพักว่าอย่างนั้นให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการกันต่อไปนายรณรงค์ผู้นำจับเนี่ยนะฮะบอกว่าบ่อนแห่งนี้เปิดเล่นพนันใจกลางชุมชนเย้ยกฎหมายมากเลยนะครับเนี่ยกล้าตบตาเจ้าหน้าที่ซึ่งทุกครั้งที่มีการจับกุมนะฮะก็จะเน้นย้ำเสมอว่าการเล่นการพนันเนี่ยเป็นอบายมุขที่สร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่ผู้เล่นไม่มีใครรวยหรือได้ดีเพราะการพนันนะครับและก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ไม่มีใครเชื่อว่าอย่างนั้นสุดท้ายตำรวจว่าไงไม่ต้องเดาเลยเพราะว่าน้อยก็ถูกผมพยายามจะส่องสอดส่องสายตาดูนะเรื่องว่ามีตำรวจเข้าไปร่วมจับด้วยหรือเปล่าไม่มีคือเนี่ยก็ทางพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าการบุกจับในครั้งนี้
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการร่วมจับกุมด้วยโดยบ่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสภ.ช้างเผือกครับเบื้องต้นสั่งย้ายตำรวจสภ.ช้างเผือกตั้งแต่ระดับผู้กำกับรองผู้กำกับและสารวัตรเขาเรียกว่า5เสือรวม5นายมาประจำที่สปก.ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก่อนและตั้งกรรมการสอบอย่างเร่งด่วนครับท่านผู้การบอกว่าเนี่ยย้ายแล้ว5เสือลงพักช้างเผือกผมก็พยายามจะส่งนะฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงท่านผู้การบอกว่าเนี่ยมีตำรวจไปร่วมจับด้วยเหรอแต่ผมไม่เห็นใช่ไหมผมเห็นแต่กรมการปกครองนะเมื่อสักครู่ DOPA เนี่ยโดป้าก็เป็นชื่อย่อของหน่วยงานกรมการปกครองไม่มีตำรวจไม่มีน่าจะตอนหลังหรือเปล่าตอนท้ายอ่ะตอนจบคือตอนที่เขาส่งไปแล้วส่งไปโรงพักอ่ะเขาเรียกว่าชิงงานกันก่อนเขาชิงงานกันก่อนไงครับกรมการปกครองเนี่ยครับเป็นคนนำจับเองแต่เขาก็เพื่อให้เกียรตินิดหน่อยก็บอกว่าเขาประสานกับตำรวจแล้วพอจับได้ก็ส่งตำรวจว่าอย่างนั้นครับนี่นะครับถ้าไปจับเองอย่าย้ายทำไมเราใช่ไหมใช่ไปจับเองอย่าย้ายทำไมห้าเสือเผลอๆถ้าเกิดบอกว่าจะไปจับบอกก่อนประสานก่อนเนี่ยอาจจะเจอโต๊ะสนุอย่างเดียวไม่เจอไอ้ที่เห็นเมื่อกี้คุณหยกตอบแม่นๆมาก